ารให้มีประโยชน์ครับผลิตภัณฑ์ที่เลือกคือมาม่าครับแนะนำสมาชิกดังนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรันต์เจริญมงคลเลขที่13รหัส5126ครับสวัสดีครับผมเด็กชายรันต์บางีที่หนูโทรเลขที่311ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาทิเทพจันทาธรรมสวัสดิ์ชั้นม2/5ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ชัยสุขเลขที่30หมู่2/5ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชชัยนนท์ศิริเลิศอยู่ม2/5เลขที่11ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐนนท์วิบาลอยู่ม2/5เลขที่16ครับเชิญเลือกเลยมีรสเป็ดพะโล้ด้วยนะหนูอร่อยมากเลยรสชีสก็มีต้มยำกุ้งด้วยรู้ไหมมาม่าเนี่ยมันก็มีข้อดีกันนะสะดวกสบายดีแค่เปิดฝาใส่น้ำร้อนก็กินได้แล้วแต่ถ้ากินมาม่าทุกวันมันก็ไม่ดีนะเด็กๆมันมีผงชูรสและเกลือเยอะมันเราต้องใส่พวกหมูผักเข้าไปเพื่อทำให้มีอาหารให้ครบ5หมู่มากยิ่งขึ้นครับข้าวหลังถึงมันไม่กินมาม่าเยอะนะครับแต่ครั้งนี้มันหิวขอกินก่อนครับได้ครับโชคดีนะดีขอบคุณครับพอมีสำเร็จรูปจะเป็นฟองในท้องและทำให้โซเดียมในร่างกายสูงขึ้นจะมีอาการขาดน้ำและอาจเกิดอาการช็อกได้ครับไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากเกินวันละ1 ช้อนต่อวันนะครับเพราะจะได้รับโซเดียมและสารตึงแต่งและแคลอรี่เยอะเกินความจำเป็นของร่างกายครับต้องมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุดหนึ่งทำให้มาม่าแตกเป็นชิ้นก่อนต้มพอจะทำให้สารเคมีในมาม่าออกมาได้มากกว่าต้มทั้งก้อน2ต้มเส้นมาม่าในให้ฟองในระดับที่จะกิน3เทน้ำต้มมันออก4นำเส้นมาม่าใส่น้ำร้อนใหม่แล้วใส่เครื่องปรุงกับผักเนื้อไข่ตามปกติแค่นี้เราก็ได้มาม่าที่อร่อยมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วครับขอบคุณครับ